สวัสดีครับเย็นนี้อาจารย์มาพร้อมกับสายฝนเล็กน้อยนะฮะไม่น้อยครับฟ้าดังโครมโครเลยนะครับไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านยัง on the way เดินทางกลับถึงบ้านกาันหรือเปล่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับอย่าโมโหหิวนะครับใจเย็นๆมาฟังพี่บีกันก่อนนะครับอีกไม่กี่นาทีทองคำดอลลาร์ก็จะวิ่งกันแล้วนะครับ วันนี้เป็นวันรอบแรกเลยนะที่จะประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจหลังจากที่เฟดประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยล่าสุดอ่าวันก่อนเพิ่งประกาศไปใช่ไหมเฟดวันนี้เป็นวันแรกรอบแรกเลยนะที่จะมีการประกาศถูกต้องป่ะเออเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันได้นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างผมมีเป้าแน่นอนนะฮะเอ่อชัดเจนไหมผมบางตัวชัดเจนนะะเดี๋ยวไปดูทีละตัวดีกว่า นะครับเดี๋ยวไปดูทีละตัวดีกว่าเพราะว่าแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับทุ่มครึ่งวันนี้นะครับมีการประกาศ2ตัวตัวแรกขาประจําเจ้าเดิมนะครับผมเป็นจํานวนคนที่ยืมรัฐสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกตัวที่2เป็นตัวดัชนีภาคการผลิตของรัฐฟิลาเดลเฟียตอนทุ่มครึ่งนะฮะแล้วอีกทีนึงก็สามทุ่มยอดขายบ้านมือสอง น่าสนใจในเรื่องตัวเลขนะครับเพราะว่าเป็นรอบแรกของการประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยดูซิว่าดอกเบีย้ยเท่าเดิมแล้วทางบริษัทหรือว่าทางเศรษฐกิจจะดำเนินการรับมือกับอย่างไรกับดอกเบีย้ยตัวใหม่ที่เป็นคงเดิมนะอัตราเดิมน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้มีตัวเลขมาฝากกันหรือเปล่ามีแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งกับอีก6นาทีนะครับ ทันแน่นอนนะครับก็อาจารย์มี3ตัววันนี้วันที่21นะครับมีดัชนีดอลลาร์มีน้ำมันแล้วก็มีทองเมื่อชาก็วิ่งกุบกิบไปก่อนแล้วเมื่อสักครู่นี้ชั่วโมงที่แล้วทองคำก็ย่อลงมาใช่ไหมถึงแนวรับเล็กนะเออแล้วมันก็ชะลอชะลออยู่แค่แนวรับเล็กตัวนี้ตอนนี้แหละแนวรับเล็กตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีเป้าอัปเดตเพิ่มเติมไหม ทองคำวันนี้จะล่วงโดนทุบหรือเปล่าอาจารย์โดนทุบต่อไหมสอวันติดหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันผมมีเป้าแน่นอนนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มก็อาจจะเห็นแอบเห็นไปบ้างแล้วแหละนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันละกันนะว่าทิศทางเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าแต่ละแนวรับก็น่าสนใจแล้วต้องมาแมทชิ่งกับเรื่องตัวช่วงเวลานะประกาศด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวระหว่างช่วงทองคําไปดูตัวประกาศตัวเลขก่อนเลยแล้วกันนะช่วงทองคํานะตอนนี้มาสวัสดีทักทายเ,เพื่อนๆก่อนบางคนก็ยังไม่ถึงยังไม่เลิกงานนะเออก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะครับฝนตกไม่รู้ที่ที่อื่นฝนตกด้วยหรือเปล่านะครับช่วงนี้นะครับวันดีครับคุณมิสคาโอ้วัสดีครับคุณปานีสวัสดีด้วยนะครับคุณแชร์แล้วครับคุณยายนะจะลงอีกไหมครับ คุณยายรู้สึกว่าต้องอย่าหลุดจุด2อใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงมั่งคุณแม็กหนึ่งสวัสดีครับโคลากาดดีครับฝนไปอยอยรยที่นี่กรุงเทพหนักเลยคิดว่าคืนนี้น่าจะยาวด้วยแหละอย่าลืมนะคืนนี้ทุ่มครึ่งสทุ่มแรกทีหนึ่งคือห้าทุ่มสีมีอะไรจารย์ูโรปาลีกเรามาเตะคืนนี้เราไม่อยากจะเตะคืนวันอังคารกคือมัาน,าน,น,อนพุธมันเบื่อแล้ว เราอยากจะเตะคืนวันพฤหัสบัน<笑><笑>เรื่องของเรื่องคือไม่ติดท็อปฟนนะฮะก็เลยต้องโดนไล่มาเตะคืนวันพฤหัสคุณพิยธรสวัสดีครับคุณีโลสวัสดีครับคุณเคดวิโลสวัสดีครับผมท่านในอาชีพขออภัยนะครับอาจารย์บิ๊กไปเจอกันหลายวันเลยครับแต่ดูย้อนหลังทุกริปริงเป้าขอบคุณมากเลยนะฮะน่ารักมากๆคุณโซบาสวัสดีครับห้าทุ่มคืนนี้ตามแต้มโอ้พิ่งพูดไม่ผิดนะฮะคุณโซมาน่าจะต้องสามแต้มเพราะว่าน่าจะเน้นนะ ยังไงยังไงเอาเอาเอา,เอาทีมสองลงเอาเวอร์ชัน2งจุูนเนี่ปว่าเออเดี๋ยวนี้เขาใช้ว่าเวอร์ชันสองจดศูนย์นะไม่ต้องกลัวนะผมดูกราฟอยู่เออน่าจะน่าจะเรื่องความฟิตของร่างกายเอ่อทีมเล็กกับทีมใหญ่มันต่างกันผมว่าได้เปรียบเรื่องร่างกายสองเรื่องระบบก็ยังน่าจะชนะอยู่นะแต่ว่ามันชอบมีดราม่าดิทีมเรา <c oughs> มันจะชนะสบายๆก็ไม่ได้รูดูการนี้สองนัดแรกนี่โอ้โหสิบคนเลย <c oughs> คุณพี่ยทอยสวัสดีครับกดให้นิ้วให้แล้วขอบคุณมากเลยครับนี่ขอบคุณทุกคนนะฮะเพื่อนๆนางเฟนมาแล้วคุณเป้าสวัสดีครับตกหนักเลยครับเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับน่าจะตกฝั่งคุณป้อก่อนแล้วก็ไล่มาทางผมเนาะเพราะส่วนใหญ่จะมาฝั่งนู้นก่อนเนาะเออทางทะเลใช่ป่ะอ่านะฮะคุณพรอยสวัสดีครับคุณนริศราสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีครับพี่ใหญ่จะหลุดเส้นฟ้าพี่พิงไม่ะผมบอกแล้วเอ็นเอียงไง ออขอเปลา่าละถ้าขอก็แชร์มาได้เลยนะคุณพลอยผมว่าเอ็นเอียง,ยงมันขึ้นได้หน่อยหนึ่งลองมันยอดถ้าไม่หลุดอะ่ะมีโอกาสยอ่อถ้าไม่หลุดอะ่ะมีโอกาสขึ้นสูงแต่ถ้าเกิดหลุดอะ่ะลงไปต่ออ่านะฮะสวัสดีครับช่วงบ่ายเข้าท้องผิดทางต้องออต้องรีบคัดลืมที่อาจารย์บอกว่าขันลงไวๆไงเมื่อเมื่อเช้าผมบอกเลยต้องไวไวจำได้ปั้นๆทั้งไอ้เจ้าดีเอ็กวน้ำมันก็ด้วยแล้วก็ทองด้วยไวไว้ก่อนคือเห็นแค่นั้นนะครับ แต่ผมคิดว่าคืนนี้น่าวิ่งแล้ววันนี้ผมว่าไม่รู้จะคาดการตัวเลขเนี่ยคาดการเปะหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งหลังจากที่ประกาศเรื่องดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยเท่าเดิมดอกเบีย้ยปรับขึ้นอะไรแบบเนี้ยตัวเลขรอบแรกๆอะ่ะมันชอบไม่ตรงเยอะพอไม่ตรงเยอะก็แสดงว่ากราฟมันวิ่งเยอะแต่วิ่งฝั่งไหนเนี่ยค่อยว่ากันอืม ส่วนใหญ่นะจากจากประสบการณ์เพราะผมจองอยู่ทุกครั้งเนี่ยผมจองอยู่นะครับแล้วเราก็มา, live า,าไลฟ์ด้วยกันจนราคาไลฟ์กันตลอดเนี่ยเออนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะ่าสนใจนะมีโอกาสลุ้นวิ่งเยอะเออมีโอกาสลุ้นวิ่งเยอะนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันไม่รู้วิ่งเยอะเปล่าหลายๆครั้งที่แบบไม่ได้ประกาศดอกเบี้ยแบบประกาศมาเป็นเดือนๆแล้วหลังๆคุณดูดิไอตัวเลขเศรษฐกิจอะโอ้โหโคตรแม่นเลยคาดการไว้เป๊ะๆแต่หลังจากที่แบบ ไอทางเฟสหรืออะไรพวกนี้นะประกาศใหม่ๆนะมันยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยเถตรงนะยังไม่ค่อย accurate เท่าไหร่นะครับวัสดีทุกคนนะฮะวัสดีครับผมนะคุณอีเกแอดวัสดีครับโอ้โหไม่เห็นตั้งหลายวันนะฮะคุณปาปี้มาแล้วนะฮะคุณคำพันวัสดีครับอาจารย์นะครับวัสดีครับพี่เอคุณเอกวัสดีครับนี่วัสดีครับคุณจำนานนะครับทองเป้งจริงครับวันนี้ขอบคุณมากครับเราก็เป็นเราก็เป็นแล้วนะคุณอริยาวัสดีครับปทุมตกนาคราเหมือนกันเลยนะฮะ หรือบอกไปถ้าเกิดไฟตกหรือดับตัดไปนี่ขอภัยด้วยนะฮะแต่คิดว่าไม่น่าตกนะรอบก่อนมันเริ่มเบาๆแล้วว่ะเออน,นะครับอาจารย์ทองไม่น่าเอาเหรอผมดูแต่ดียอกวายอ้าวับสองแล้วสองก็อ่อนอยู่นะเอ้ยยังไม่ถึงรับ2เลยแต่ดู2ได้เลยนะครับทองดูที่1 9ึ่หนึ่งหกได้เลยหนึ่งเก้ปัดขึ้นนะฮะคุณนลินที่สวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีครับ แบะไว้ในกลุ่มแล้วนะเมื่อกี้ไปดูได้เลยรับแข่งต่อไปดูได้เลยก็น่าจะได้หน่อยนึงแล้วขี้หมูขี้หมาใช่ไหมก่อนประกาศตัวเลขเหลือ20นาทีไม่ถึงด้วย18นาทีเกาน่าจะไม่รู้ไม่จะลงมาแนวรับตรงนั้นเราเด้งหรือเปล่าน่าสนใจเออนะครับโอเคนะ ผมบอกแล้วไอ้พันเก้าต้นตนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันก็มาแต่เดี๋ยวก็รอ,อก่อนตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดอยู่ใช่ไหมนะครับคุณฟ้าสวัสดีครับหายไปเลยนะกันบ้านเป็นอย่างไรบ้างปิดทองแล้วค่ะรอรับต่อไปเอ้ยมาปิดอะไรตอนนี้คุณฟ้ารอดูเลยดูได้เลยนะครับอย่าลืมส่งกานบ้านด้วยนะท่านักเรียนอาคุณทพิปด้วยนักเรียนด้วยเหมือนกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าวู้นน้ำมันค่ะข่าววันนี้หลายทิศทางเหมือนกัน ช่วง6กโมงเห็นไหมจียู GU อ่ะลงมาแล้ว6กโมงอ่ะลงมาแล้วจ u เห็นเปล่าอ่อนแรงก็เลยลงเลยเห็นไหมนะฮะโอเปน้ำมันเดแปดสิบถึงร้อิจีนต้องการน้ำมันเพิ่มแเอรซเออเฮ้ยน้ำมันอาจารย์ไม่ได้อัปเดตเลยต้องการน้ำมันหรอเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นนิดหน่อยนิดหน่อยเท่าที่ดูมาล่าสุดเมื่อเช้านะแต่หนูดีตีความไม่ออกตรงซาแล้วขึ้ดอกเบี้ยนักลงทุนเตขาย ชนิดการลังเลน้ํามันลุกหรือขึ้นไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนี่คงที่ไม่ใช่หรือคงที่คงที่นะฮะดอกเบี้ยคงที่อยู่นะครับน้ํามันต้องดูปัจจัยแบบนี้แล้ถูกต้องแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะถ้าน้ํามันเนี่ยต้องไปดูจีนดูภาพผลิตของจีนเศรษฐกิจของจีนเป็นหลักอืนะครับแล้วก็พวกโอเปกทั้งหลายแหล่เนี่ยเดี๋ยวเขาประกาศอีกทองอยังลงนะตอนนี้หนึ่งเก้าหนึ่งแปดจุดสี่นะครับ ผมพาสวัสดีค่ะแชร์แล้วครับพี่ใหญ่ได้ครับ US ใช่ป่ะ US นะครับได้ครับผมแชร์แล้วนะขอบคุณทุกคนเลยนะครับเอนะครับท้องค่าได้ครับคุณนรนทิมนะฮะคุณตรงพรท้อวแฟนเพจสดด้วยมาแล้วสวัสดีครับผมคุณสิทธิดาสวัสดีครับชุ่มฉ่ำม้าขาจานเสียงหายเสียงหายใจหายด้วยจุดทุบเรียกอินเทอร์เน็ตมาแล้วค่ะคุณมใมม่สวัสดีครับคุณเป้าสวัสดีครับเอสซิโรยองครับ เอฟซีรยองนี่อยู Halo> ่ในกลุ่มปิโตรเลียมหรือเปล่าอยู่ในแก๊งเดียวกับเนี่ยตรงนั้นหรือเปล่าลงกันหรือเปล่าฝั่งระยองเนี่ยคุณป้อมแก๊งเทผมก็อยู่ตรงนั้นหมดเลยนะลงกลันนั่นแหะคุณป้อมนะฮะคุณทายุสวัสดีครับนักเรียนผมไลายคนเลยนะ เออนะฮะสั่งจากระยอกระลงกลันอ่ะมาเป็นขยงเลยคุณธรายุบัสดีครับคุณวัสดีครับออฟครับนะฮะโอเคได้ครับแชร์แล้วเนาะขอบคุณมากครับคุณธรายุจะรู้ได้ไงนักเรียนผมเติมเลยลงกลันคุณยิงวัสดีครับวัสดีตอนเย็นวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะวัสดีทุกคนเลยนะครับมาแล้วนะคุณต้นมาแล้วเปียกชุ่มฉ่ำนะหงชหนนะครับให้นําก่อนโอ้โหไม่เอานะขอสบายๆได้ไหมเออ บอกไปแล้วใช่ไหมทองเท่าไหร่1.916.7นะปัดขึ้นนะครับจุดเจ็ดกว่าๆด้วยนะคุณเจษดาสวัสดีครับอ่าคุณเอกนะฮะทองมาไปจริงจรงครับหลุดเส้นฟ้าคุณมิกสวัสดีครับตกแรงมากทองรอการระบาย <c oughs> แนวรับแข็ง1.914นะบอกไว้ก่อนบอกแบบกุ๊ปกิ๊บไปก่อนเนาะเหลืออีก15นาทีไม่ต้องกลัวทันครับผมทันแน่นอนนะครับอพี่วสานสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวสับกล้องไปเลยนะครับอืม อ่ะอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ผมกำลังรอดูเป้าดีเอ็กวายที่มาช้ามันเกือบเห็นแล้วแนวรับแต่มันยังไม่เห็นแล้วมันก็ไปแล้วมั้งเออตอนแรกว่าจะเอาแนวละ <c oughs> ขออภัยครับตอนแรกว่าเมื่อกี้จะเอาแนวรับดีเอ็กวายมาให้ยังไม่มานะผมยังไม่เห็นแนวต้านมีอยู่แล้วดูตัวเก่าไปเลยถ้าเบรกนะตอนนี้มันยังไม่เบรกท i m เฟรมหกสิบเมื่อวาน สับขาหลออเป็นลงนะแล้วก็ดีขึ้นเป็นขาขึ้นจากลงเป็นขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ค้างย่อ,อยังไม่ย่อของตัวเล็กไปดู15นาที15นาทียังแข็งแกร่งโอเวอร์โซลงมายกโลแล้วก็เบรกยังยังไม่เบรกอีกนิดเดียวถ้าเบรกค,คือมันง่ายไงคือมันไม่ใช่ง่ายคือถ้าเกิดมันเบรกอ่ะคือไอ้ข้างบนมันรออยู่ นะครับไอข้างบนมันรออยู่ก็คือ105.7กับ106.0 1กับ2แข็งแน่จอดรอบแรกก่อนแล้วค่อยเป็นลุ้นเส้นสีเหลืองแข็งกว่าน่าสนใจมิใช่น้อยอยู่ที่แนวต้าน3สีเหลืองคือ106.35ตีไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหมอาทิตย์ก็กว่า2องวันท์แล้วมัง้งชั้นแนวต้านตัวเดิมอ่ะแต่ระหว่างทางมันต้องย่อก,ก่อนเนี่ที่ผมบอกดอลลา์ภาพใหญ่มันแข็งขาเอสสั้นๆนึกออกไหมเออน,นะครับ ตอนนี้ยังไม่เบรกค้างย่อ,อก,ก่อนตอนนี้โอบอลเราค้างยออ่อไม่รู้จะย่อ,อไหมผมคิดว่าย่อ,อไม่ทันอีก10นาทีไม่ถึงไม่ถึง15นาทีด้วย14นาที <S 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 ประกาศตัวเลขรอบรอ,อบแรกเนี่ยคิดว่าวิ่งแหละกลางๆไม่น่าเยอะมากมายแล้วเอ,อ่อถ้าตัวเลขด f e เฟนต์กันเยอะจากที่คาดการวิ่งเยอะอืขึ้นไปตอนนี้ถ้ามันขึ้นไปถึงนะโอกาสเกิดมีไหมมี แนวต้านที่1โอกาสเกิดหมีมีไหมมีแนวต้านที่2โอกาสเกิดหมีมีไหมเอ่อก็มีแหละแต่ไม่มั่นใจเพราะว่ามันห่างเยอะไม่มม่นใจต้องดูนะงนหน้างานจริงๆเรื่องหมีนะแนวต้านที่2นะไอสี IC เขียวรอบแรกตัวเก่าลบทิ้งจะได้ไม่สับสนสีฟ้าไม่หลุดโลลงมาเห็นปะมันไม่หลุดผมตีประคองเอาไว้มันไม่หลุดไงมันเหมือนกันรู้ใช่ไหม, <laughs> มเหมือนกันรู้ใช่ไหม ทำไมอาจารย์เส้นฟ้านี่แบบชอบมันชอบมายื้อใช่นั่นแหละประมาณนี้นะครับมันสําคัญไงมันสําคัญสำหรับผมแล้วมันก็มันก็สาคัญจริงๆอ่ะนึกออกไหมมันไม่หลุดไงมันก็เลยไปแต่ว่ามันยังไม่เบรกถ้าเบรกก็ไปดูด้านบนหนึ่งกับ2ไอ้หนึ่งอ่ะถ้ามาถึงตอนนี้มั่นใจว่าเอียงไปเลยน้ําหนักว่าเฮ้ยมีโอกาสเกิดหมีแน่นอนแต่ว่าเอ่อมันอาจจะสะบัดทะลุหนึ่งไปได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะก็ประกาศตัวเลขแล้วน่าจะวอลุ่มเยอะอย่าลืมนะคุณต้องลากยาวคืนนี้ไปถึง4ี่ทุ่มนะ พรุ่งนี้เข้าสายได้เลยนะคืนนี้ลุ้นยาวไปถึงตีตีสองเลยนะเออเตะเริ่มเตะห้าทุ่มสี่สิบห้าเกือบเที่ยงคืนนะอย่าลืมนะทดเวลายาวด้วยไม่แน่ใจว่าอยู่รอป้าหลีกนี่รวมถึงทดเวลาแบบใหม่หรือเปล่าตอนหลังทดเวลาแบบใหม่ล่อไปสิบนาทีอ่ะเตะเก้าสิบนาทีไม่ได้นะต้องเตะสักร้อยนาที <c oughs> นะฮะอาจจะล่าไปถึงตีสองหรือเปล่าลองดูนะอ่ะ เส้น2เนี่ยคือ106.0งป๊ะไม่รู้ว่ามีหมีหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่หนึ่งอ่นข,ข้างที่โอกาสมีหมีเยอะมาถึงปั๊บนิดหน่อยลงย่อดได้นะอ่าค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดแรงๆผมว่าทะลุนะครับแนวต้านต่อไปคือ106.35สหทะลุเลยกว่านี้มีไหมบอกเลยว่ามีแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันจะกว้างไปหน่อยอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหนึ 1, 2, ที่เหลือเนี่ยมันน่าจะเอาอยู่นะ อะไรประมาณนี้คืนนี้นะสรับคืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามได้เลยมาอัปเดตเพิ่มให้แต่มันยังไม่เบรกนะถ้าเบรกไปเหล่านี้ต้องไปดูด้วยนะว่ามีมีไหม,ม,ม,มแนวรับไม่มีนะครับแนวรับยังไม่มีอันนี้สลับดัชนีดอลลาร์แนวต้านตัวเดิมนะมีโอกาสเกิดมีเบอร์หนึ่งแต่ผมคิดว่านะ่ามีโอกาสทะลุเอ่อเดี๋ยวประกาศตัวเลขตอนทุ่มครึ่ง2ตัวพร้อมกันและกระโดดไปอีกทีนึงคือ3ามทุ่ม ไปดูน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวดูทองรวมถึงประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ตอนช่วงทองคำด้วยเช่ยนเดียวกันมาดูน้ำมันก่อนหลายๆเพื่อนหลายๆคนก็ชอบน้ำมันน้ำมันแนวต้านที่สำคัญเจอหมีย่อลงมาโอเวอร์โซลละสี่ชั่วโมงครั้งการรีบาวตัวเล็กถูกต้องป่ะผมเลยบอกว่าอขาช็อตอะสั้นๆก่อนนะเมื่อเช้ามาถึงแนวรับประจานพอดีเลยนะเจอบูได bullish d o v n a r l i s h เลยนะ <laughs> มีโอกาสร,รีบาว์ทำให้เกิดบอสท,ทำมาทาอยู่อ่าแตะละเดี๋ยวมันก็จะเริ่มชะลอชะลอนิดหน่อยมีแนวต้านไม่กินไปแล้วแหละอ่อ,อนๆจำได้ไหมผมบอกว่าน้ำมันอ่ะมันยังขาลงไม่จบแนวรับหนึ่งกับสองไปแล้วเมื่อวันก่อนรีบาว์ไปเล็กๆสั้นๆกับตัวลงปุ๊บแนวรับพอดีเจอบูไดดีขึ้นไปบอสแล้วโอเคไหมปึ้งเลย กล้แล้วเห็นไหมสีม่วงถึงไปแล้วเมื่อจนเช้าถูกต้องไปะไวๆแล้วมันปิ้นมาหน่อยนึงเห็นไหมถูกไหมเออแล้วรีบาวได้ตอนนี้สีเขียวนี่คืออัปเดตไปต่อได้นิดเดียวตอนนี้89.3มีโอกาสไปได้8 9 7นิดเดียวไอป้าจุแข็งของตัวเล็ก5นาทีอยาไปต่อต้องยอ่ออ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปนิดนึงแะน้ำมันเดี๋ยวจะยอ่ยอย่อแล้วคาดการว่ายกโลได้ไหมผมคาดการว่ายกโลเพราะว่า จากเมื่อวานและเมื่อเช้าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเส้นสีม่วงที่กินไปแล้วเนี่ยสำหรับผมอาจารย์บิ๊กเองมันแข็งคิดว่าอย่างน้อยมันต้องทําเวฟสองสาเวฟปรับฐานก่อนอแต่หลายละครั้งบางครั้งมันก็ไม่ทํามันก็ลงเลยไงก็มีแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะลงเลยเพราะผมต้องการความชัวมากขึ้นว่าเฮ้ยมันจะลงจริงหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจำได้ไหม,มเมื่อเช้าผมมันอยู่แค่ประมาณเนี้ย ผมไม่รู้ว่าเวฟอ,อ,อีท่าไหนแล้วมันมากินตรงเนี้อย่างน้อยเป็นเวฟก่อน <S <S. <S อืเนี่ยเป็นเวฟเล่นๆ่น้อยประมาณนี้ยหลุดโลเบกฮะอะไรผมว่าเป็นเวฟแค่นี้ยังไม่พอผมว่ามันเล่นตัวสลหับตัวน้ํามันนะแล้วถ้าเกิดเสียทรงมาแล้วครับแนวรับลึกๆสักระยะหนึ่ง <TI CC> แต่ผมว่ายังไม่หลุดนะต้องรอยยงผมว่ามันเล่นตัวก่อนรไอ,นรอไปก่อนแปดเจ็ดจุดห้าแปดหกจุดเจ็ด แข็งเลยคือ85.4น่าสนใจแต่คิดว่าไม่ได้มาใบวแต่ที่เกิดขึ้นไปแบบนี้รอเป็นเวฟแล้วเสียทรงน่าสนใจทีหลังอันนี้พูดถึงพูดถึงพูดถึงวันอื่นๆนะแต่ตอนนี้ผมคาดว่าเฮ้ยมันน้าขึ้นไปแนวเนี้ยเดี๋ยวไปอีกหน่อยนึงเป็นเวฟแล้วหลังจากเป็นเวฟค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งหาจังหวะเข้าส่วนขาขึ้นหลังจากเป็นเวฟมันจะรีบาวกลับขึ้นไปข้างบนไหมค่อยว่ากัน นะครับค่อยว่ากันผมเห็นประมาณนี้ไว้ก่อนของตัวเล็กนะเดี๋ยวมันจะย่อแล้วแป๊บเดียวขึ้นไปหน่อยหนึ่งยอ่ยอย่อเสร็จปั๊บอะไรไงก็ว่ากันเป็นเวฟก่อนแล้วถ้าเกิดหลุดเสียทรงคุณก็ดูสิว่าหลุดเสียทรงลงมาก็มาดาาูด้านล่างเด้านล่างถ้าหลุดเสียทรงลงมาก็ไปดูเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเบอร์สองจะแข็งกว่าหนึ่งนะครับแนวรับที่1น้ํามันคือ8 7ด9แนวรับที่2คือ8 6. ดแนวรับที่3าคือ8 5ด 5. ดห้า นะครับตอนนี้1ทุ่ม22นาทีเหลือเวลาอีก7นาทีกว่า,วาทันแน่นอนเพราะเหลือตัวทองคำแล้วเดี๋ยวไปวิเคราะห์สดๆเลยจะได้มีเวลาจดเป้าผมผมพยายามฟิน i s h ก่อนประมาณ3 5นาทีล่วงหน้า พวกเราจะได้จดเป้าแล้วก็ไปวางแผนเทรดด้วยถูกต้องป่ะคิดไว้เลยนะไม่ใช่ว่าถึงเวลานะใครเทรดตอนช่วงมีข่าวอ่ะคุณต้องรู้เลยนะว่านี่ฉันจะเปิดกี่ไม้อย่างไรแพนไว้เลยนะไม่ใช่ถึงหน้าง,งานจริงเล็กๆ,ๆ,ๆ <c oughs> คุณรู้แล้วนะว่าทุ่มครึ่งมันจะเทรดรู้แล้วนะว่าเดี๋ยวว่าตามทุ่มคุณจะเข้าร่วมในการแจมหรือว่ายังไม่เข้ายังไม่เปิดรอก่อนก็ได้ยังไม่จะเป็นต้องเปิดช่วงมีข่าวก็ได้แล้วแต่นะแต่ที่เกิดใครจะอย่เง,งี้ยคุณต้องรู้เลยนะก่อนเปิดเนี่ยคุณจะ ไม้ดีคุณมีทางแก้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องรู้เลยนะรู้เถอะมันจะได้แบบไม่โลกไงโลกเนี่ยจะเข้าใจนะแบบอะไรนะอแบบลุกล้ลุกลนอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอันนี้น้ํามันนะโอเคนะครับมาเปิดทองครับเดี๋ยวมาทักทายเพื่อนก่อนเลยนะฮะทองนะเปิดแวบๆก่อนแป๊บหนึ่งแนวรับสองพอดีละให้ดูหลวมๆไปก่อนเผื่อจะได้แบบลีลีตามองเห็นตัวแนวรับตรงนี้แล้วกันดีไหม นะฮะอ่ะมาได้เพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาแล้วครับอาจารย์อาจารย์สมัครลิงก์อาจารย์แล้วครับขอบคุณครับตั้งแต่ดูอาจารย์ได้มั่นใจขึ้นเยอะอยากรู้ว่าติดลิงก์พาร์เนอร์ไหมเดี๋ยวผมทักข้อความไปหาอาจารย์ขอขอบคุณมากครับผมได้มาเลยครับทักมาเลยแล้วก็พิมพ์ได้ที่บัญชีอาจารย์ฝากเช็คลิปบัญชีนี้หน่อยติดไหมได้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับพี่บิกสวัสดีครับผมนะครับ ทองจะลงถึงเท่าไรคะ,ะประมาณนี้เลยครับผมนะฮะรอรุ่นพร้อมพี่บิ๊กอุ่นใจสุดๆนะครับคุณเมมนะฮะเมื่อคืนน้ำมันกับทองคำปิดตออตีสองค่ะได้จุกจกอิ่มไปเลยนะฮะหลายรอบด้วยยินดีด้วยนะ,ะท่านนักเรียนนะฮะสวัสดีครับคุณเม t a ลเวิร์สพี่กมลสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครมึงแนละ้วฝากกดไลค์นิ้วโป้งให้ผมขึ้นหน่อยนิดนึงนะครับตอนนี้ YouTube 50แลละฝากนิ้วโป้งขึ้นคนละหนึ่งไลค์ผมหน่อยขอบคุณมากครับทองคำที่รับแข็งกว่าตอนนี้มันยังไม่่่่ททุมครึงเลยนะหืออีก5ก5วา มีอยู่ที่1914.0ตรงนี้เป็นรับต่อไปแข็งแล้วเมื่อกี้ที่แปะไปไว้ผมเห็นพอดีนะเมื่อชั่วโมงที่เราแปะไปในกลุ่มพอดีเลยนะ่าจะได้พอได้กันบ้างกลุบกีิไปแล้วแหล,ละอย่างน้อยก็4ี่ดอนใช่ไหม <laughs> <c oughs> นะครับเออแต่ว่ามันรับเล็กแข็งไงผมไม่รู้มันนะ่าหรือเปล่าเพราะจริงๆอะ่ะเอ,อบูไดยโดนทําลายด้วยเออตรงนี้บูไดยหายละไม่มีละ นะครับสวัสดีทุกคนนะฮะคุณเอกสวัสดีครับผมทองเป้งจีโอโอเคอ่านมาแล้วเนาะคุณสิทธิพรสวัสดีครับคุณยะดาทองเป้เป้ตามอาจารย์สุดหล่อขอบคุณมากครับคุณบัณฑิตทองมีกระกับตัวใหม่ครับตรงแนวเอ่อหนึ่งเก้าหนึ่งสี่จุดศูนย์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงข่าวแล้วแหละดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณน้ำทิพย์สวัสดีครับนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะมาดูวันนี้เดี๋ยวตอนทุ่มครึ่งมีการประกาศสองตัวนะฮะมาดูทางทองก่อน อ่ะไวๆนะ4ชั่วโมงเนี่ยเป็นขาอะไรขาขึ้นนะเบรกให้ยกโลเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็โดนทบลงมาหลังจากเมื่อคืนนะครับไปดูที่ทำ์เฟรม60หลุดโลลงมาแล้ว60เริ่มไม่สวยแล้วเป็นขาลงทองคำจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเฮ้เจ้าพันเก้าต้นๆใครติด S ข้างล่างไม่ต้องกลัวมันมีโอกาสมาแค่มันขึ้นแล้วก็แนวกลับตัวอยู่ตรงนี้มันรอมันลงมาแบบนี้ตอนนี้ก็เห็นแล้วแหล,แหละว่าแนวรับอยู่ตรงไหน นะฮะธนักเรียนโอเคแบบนี้เลยอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่1917-1918 15าทีไม่ผ่านไฮลุดโลดเป็นขาลงมีบูไดหรือเปล่าบูไดเริ่มมาแล้วบูลิชเดวเจนมีโอกาสรีบารทาให้เกิดสโตบอดนะตอนไหนนะตอนนี้เลยก็บูไดมาแล้วเปิดเป้าควบ,บคู่กันเลยครับปึงบ้งก็ตอนนี้จะทำก็ได้หรือจะไปทำที่ 1914, 1914, 1914ก็ได้เพราะฉะนั้นทองคำค้างกาลิบามีบูได แล้ววันนี้อีกประมาณ4นาทีกว่าก็จะมีการประกาศตัวเลขที่สำคัญนะครับแนวต้านไม่เห็นอาจารย์มันจะรีบาเป็นโอ้โหมันยังเป็นขานลงอยู่เลย <c oughs> คุณต้องใช้อินดิเคเตอร์มาในการปิดนะฮะแนวรับต่อไปที่แข็งกว่าคือ1914.0คือตอนนี้ก็เป็นแนวรับแข็งแล้วนะมีบูไดนะตอนนี้เลยค้างการรีบาแต่ยังไม่ยอมทา แนวรับตรงนี้นะอาจจะมีโอกาสมาหลุดได้ที่ 0, "-19", 1 4 0 1ก1 6 1มา1914ต่างกันแค่2ดอนถ้ามันลงมาจริงผมว่าเอาไม่อยู่2ดอนเองแต่เคยมีไหมวิ่งอยู่แค่2ดอนก็เคยมีแต่ผมคิดว่าวันนี้มันน่าจะมากกว่าดอลดอนถ้ามันลงมานะถ้าดอลลาร์มันขึ้นทองลงมาแนวรับต่อไป "-19", "-0", "-3.8", ตรงนี้ครับ ก็แข่งพอๆกับเบอร์หนึ่งแหละอ่าตรงนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแข่งพอๆกันเลยครับอุ้ยเสี่ยงฟ้าจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนไม่หลุดเนาะตกใจบอกไปแล้วนะบอกไปแล้วนะล้อหนึ่งเก้าศูนย์ครับปัดขึ้นนะหนึ่งเก้าศูนย์สามจุดแปดนะคุณป้อปัดขึ้นนะก็หนึ่งเก้าศูนย์สี่นะเพราะมันจุดแปดเลยนะเส้นฟ้าพารวยคุณเอิร์นนะคุณก๊อฟนะ Gbp มีรับลึกไหมครับ Gbp นี่ไง g u ใช่ไหมอ่ะไปไวๆแป๊บนนึงะ ขอแป๊บหนึ่งนั้นนักเรียนถามนี่ไงเมื่อเช้าไงคุณก๊อฟนี่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 ตรงนี้ไงมันยังไม่กิน1.2 2 2แล้วอีกทีหนึ่งคือ1.219จับคู่กับ GU อ่ะนี่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 ถ้าไอ้ USDT ขึ้นอ่ะตรงนี้เลยนี่นี่ไปไม่ไกลเพราะมันลงมาแล้วรอบหนึ่ง6โมง GU นะ GU ต่อไปเนี่ย1.219นะคุณก๊อฟนะโอเคนะครับอ่ะแป๊บนึงไปทองไปทองแล้วเดี๋ยวไปดูข่าวแป๊บนึงนะ เพราะว่ามัน U S C T มันต้องวิ่งด้วยเหมือนกันนะฮะให้นักเรียนแป๊บนึงส <c oughs> วัสดีครับอาจารย์คุณวิริยุทธ์สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะเหลืออีก2อนาทีละท่านท่านท่านนะฮะประกาศตัวเลขจลํานวนคนที่ยื่นรับสวัสิการการว่างงาน225ถ้าคนว่างงานเยอะดอลลาร์ลงทองขึ้นอ่าคนว่างงานนะตัวนี้เลยถ้าเกิดตรงกันข้ามก็ถ้ามันน้อยกว่าก็ดอลลาร์ขึ้นทองลง ถ้าคนว่างงานน้อยกว่านะโอเคนะอันนี้จํานวนคนที่ยื่นรับสวัสดิการก็ว่างงานนะขาประจําเลย2องสคิดว่าคนว่างงานและยื่นรับสวัสดิการกครั้งแรกเนี่ยว่างงานครั้งแรกเนี่ยจะมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าว่างงานเยอะดอลลาร์ลงทองขึ้นถ้าว่างงานน้อยดอลลาร์ขึ้นทองลงอีกตัวหนึ่งที่ประกาศพร้อมกันเนี่ยมันเป็นภาพผลิตของรัฟิลเดเฟียคาดการไว้ติดลบจุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดอ่า ถ้ามันน้อยกว่าดอลลาร์ขึ้นทองลงถ้าออกมามากกว่าดอลลาร์ลงทองขึ้นอันนี้ดัดชนีภาคการผลิตของรัสฟิลาเดเฟียนะครับ2ตัวนี้เนี่ยพอๆกันแหละนะฮะพอๆกันเหลืออีกประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเดี๋ยวผมนับเวลาให้น่าจะเป็นหลักวินาทีแล้วแหละจะมาแล้วนะครับอีก10วินาทีนะครับลองดูได้เลยนะครับ ตอนนี้ขาขึ้นท,ขขนทองคาไม่มีนะครับขาขึ้นทองคาไม่มีนะไม่มีให้ถ้าจะขึ้นไปผมไม่เห็นนะครับเอ like ่อกำลังจะมาอยู่นะกาลังจะมานะครับ2 0 1น้อยนะฮะเพราะนั้นทองลงนะครับตัวแรกนะครับน้อยกว่าที่คาดการทองลงนะฮะทองลงนะครับน้อยกว่าที่คาดการทองลงนะว่างงานน้อยกว่าที่คาดการดอลลาร์ขึ้นทองลงแต่ดัชนีภาคการผลิตติดลบมากกว่าที่คาดการสสวนทางกันแล้วครับ ดัชนีนะดัชนีน้อยกว่าที่คาดการติดลบมาน้อยกว่าที่คาดการนะครับผมอ๋อ oh. ปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้อยกว่าที่คาดการปึ๊บติดลบ0.7ออกมาติดลบ13นะครับผมอ่าติดลบ13นะน้อยกว่าที่คาดการนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันทองลงครับอ่าส่วนใหญ่เป็นทองลงนะจะวิ่งหรือเปล่านะครับ มาดูแนวนี้ได้เลยครับหนึ่งก้าหนึ่งสี่ตรงนี้นะดูไปก่อนนะสองดอนนะถ้าตรงนี้ระหว่างทางตรงนี้ผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นนะผมพยายามหาให้แล้วระหว่างทางตรงนี้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งสี่จดศูแข็งแล้วนะครับตอนนี้เกิดบูไดระวังให้ดีไปดูอีกทีนึงคือช่วงสามทุ่มนะครับทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะผมยังไม่กลับมาอ่านนะครับเดี๋ยวผมขอตรงนี้ก่อนส่วนตัวที่ขอด้วยเดี๋ยวขอรอสักครู่ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะ โอเคนะครับภาคดัชนีดัชนีภาคการผลิตเนี่ยมันน้อยกว่าที่คาดการอตอนร่านลงทองควรจะขึ้นด้วยซ้ำแต่ว่าเจอตัวคนที่ยื่นรับบริการการว่างงานครั้งแรกกดเอาไว้อยู่แต่ว่าไม่แน่นะอาจจะมาบลัฟกันตรงนี้ก็ได้ระวังให้ดีว่างงาน225 ออกมาที่201ถือว่าเยอะไหมเยอะนะประมาณ10%นะครับประมาณ10%ถือว่าเยอะเลยดิเฟรนต์กันเยอะเพราะฉะนั้นดอลลาร์ขึ้นทองลงตรงนี้มีโอกาสนะครับแต่ว่ามีภาคการผลิตของรัสเซียและเดฟทําทำให้ดอลลาร์ลงทองขึ้นได้อยู่มาคานไว้อยู่นะครับอีกทีนึงคือ3ทุ่มประกาศตัวเดียวยอดขายาบมือ2ระหว่างนี้ไปถึง3าทุ่มเนี่ยชั่วโมงครึ่ง น่าจะเห็นบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาทองคําอยู่ที่1นึ่กมีโอกาสไปถึงก้านหนึ่งสเดี๋ยวผมขอไปดูเด็กวก่อนนะไม่รู้ว่าใครกำลังดูอยู่หรือเปล่าเบรกไหมเบรกไปแล้วครับเพราะฉะนั้นดัชนีดอลลาร์เนี่ยมาถึงแนวต้านสาคัญ1นึ่มีโอกาสกับตัวได้นะครับแบร์ไดเริ่มมาแล้วดูซิแบร์ไดหมีจะทําตอนนี้ไหมที่ทม์เฟสสิบห้านาทีเพราะฉะนั้นดอลลาร์ขึ้นไปได้นิดนึงทองคํามีโอกาสลงได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นแถวแถวแนวรับนี้เลย มีโอกาสกับตัวนะครับถ้าดอลลาร์ลงทองขึ้นนะแนวต้านแรกเลยนะเออตอนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นดอลลาร์มีโอกาสลงแล้วก็ทองมีโอกาสกับตัวไปขาขึ้นตามแนวรับของทองคํานี่ดูได้เลยครับทองคําก็นะ่าถ้าน่าสนใจก็มาดูที่1914แข็งกว่าน่าสนใจที่1914แป๊บหนึ่งนะเก็บรายละเอียด บูไดมีไหมมีโอกาสที่1914จะเกิดบูไดเหมือนกันมีโอกาสอยู่นะครับแต่ต้องดูซิว่าบูไดจะโดนทำลายไหมตอนนี้ก็บูไดแล้วนะไหนๆก็ตอไหนแล้วนะมาดู1914เลยครับแข็งบวกลบนะฮะ1 9 1 4 0คูณก็ปัดขึ้นนิดนึงหรือบวกลบนะเออโอเคนะครับคิดว่ารอดแรกนะ่าจบประมาณนี้แล้วก็ยังวิ่งต่อได้นะยังไม่จบนะครับ คืนนี้น่าจะวิ่งยาวๆออนะครับก็รอลุ้นดูบอลก็ลุ้นไปด้วย <c oughs> นะครับส่วนด้านล่างอีกทีหนึ่งคือ1903นะครับขาขึ้นจามันลงมาแล้วจะดีไปถึงเท่าไหร่อ่าผมถามแทนในใจคิดจ้าไม่ทำไมคิดผู้หนูยังไม่ได้พูดออกมาเลยรู้ใจยังไม่มีให้ครับคุณต้องใช้อิเดคเตอร์เรียกออกมาเพราะว่าตอนนี้15นาทีโอเวอร์โซแล้วสโตโอเวอร์โซแล้วครั้งการิบาโอเวอร์บอทอาใส่โซแล้วครั้งการิบาแล้วเกิดตัวบูได้อยู่ ก็เดี๋ยวใกล้ๆแถวเนี้ยมีโอกาสรีบาวนะครับค้างการรีบาวนะครับนะตรงนี้นะดูซิจะไปไหมสัญญาณขาขึ้นยังไม่มาเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่1916ผมมีรับอยู่ที่1นึ่งโอเคนะน่าจะเริ่มชะลอเปิดค้างตรงนี้ไว้ก่อนเลยแล้วก็แล้วก็มาทักทายเพื่อนๆนะฮะหนึ่งเก้าศเลยหรอ1 9ึ่นี่สะบัดนานนะ เอ้ยแต่ไม่แน่สามทุ่มยอดขายบ้านมือสองนะฮะคุณนุรีฮ้าพัออกรอค่าขอบคุณมากครับปิดราคาจาเราทรงกลับอีกที3สามทุ่มค่ะตามที่เรียนมาเดีกว่าเรื่องไม่สวยชะกลับตัวไงเมื่อกี้ขอบคุณครับคุณวายโยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์ทุกคนเลยนะครับโอ้ตอนนี้ไลค์กระโดดขึ้นมาแล้วขอบคุณมากเลยครับฝากกดไลค์นิดนึงคนละหนึ่งไลค์นะครับขอบคุณมากครับนี่มาแล้วเจ็ดสิบไลค์นะฮะดูซิถึงหนึ่งร้อยหรือเปล่า <laughs> ยังลงต่อได้นะฮะแป๊บหนึ่งนะแต่ใกล้แล้วหนึ่งกหนึ่งสี่นะครับทุกคนขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะเพื่อนๆทางย t u b e ด้วยนะครับเอมมากันแล้วนะครับเอ่อหวัสดีครับผู้นำที่คุณซันนี่มาแล้วน้ำมันพอดีเลยครับตามแผนอ่าได้ครับเดี๋ยวไปดูน้ำมันแป๊บหนึ่งนะขอทองแป๊บเดียวมาแล้วมาแล้วอุ้ยไลค์กระโดดมาแล้วไลค์ก็ขึ้นมาแล้วเ <laughs> งแปอนแปลกแล้วขอบคุณครับนี่ไงดูเลยหนึ่งเกหนึ่งสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาดูให้ว่าบูไดมาไหมบูไดไม่อยู่แล้วนะ บูไดไม่อยู่แล้วนะบูไดาหายไปแล้วครับช็อตเนี้ยบูไดาหายแล้วครับเพิ่งหายไปเมื่อสักครู่นี้เองขาขึ้นเพียวๆไม่มีแต่รับตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะยืดๆแถวนี้รนนครับประกอบกับเด็กวายน่าจะไปกินพอดีเปะ๊ะขอไปเด็กวายก่อนแป๊บหนึ่งทิ้งคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมมาอ่านแป๊บหนึ่งนะขอเคลียวนี้ก่อน <c oughs> เรียกมาเคลียร์สิเด็กวายน่าจะกินเป๊ะจะดูเด็กวายมันมีหมีไหมหมียังอยู่เด็กวายมีหมียังอยู่ แต่ยังไม่กินไข่หน่อยนึ่ง GBPUSDT อ,อ, G B P US e อ,อยังไม่วิ่งนะอีกนิดนึงยังไม่ถึงนะฮะขอบคุณสรักแกงกดไลค์จริงๆนะฮะโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็เคลียร์เรื่องเรื่องเรื่องดึงเข้ากลุ่มแล้วนะสำหรับใครที่สมัครพาร์ทเนอร์แล้วก็มีหลายคนวันนี้ประมาณหลายคนเลย สมัครมาไม่ติดพาร์ทเนอร์ผมนะรบกวนสมัครอ e ีเมลใหม่ด้วยนะครับใครที่ไม่ติดจริงๆมันมี2วิธีนะครับแต่วิธีที่ผมให้ทำดีที่สุดแล้วก็เร็วสะดวกที่สุดจริงๆคือหาอ e ีเมลใหม่สมัครอ e ีเมลใหม่คิดชื่ออ e ีเมลใหม่เลยนะฮะสมัครใหม่แล้วก็กดลิงก์พาร์ทเนอร์ผมแล้วก็ใส่รหัดพาร์ทเนอร์ผมไปด้วยแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดติดต่อทางทางทางศูนย์เนี่ยมันรอนานแล้วบางครั้งก็ไม่ติดด้วยแล้วหลายๆครั้งระบบมันอัปเดตแต่ถึงเวลาจริงมันไม่ได้อัปเดตก็มี พวกคุณก็บอกถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่มันให้แต่ผมเช็คของผมมันไม่เป็นเ <laughs> ออมันมีจริงนะครับก็เลยแนะนําว่าเอ้ยเอาอีเมลไปใหม่หมไปเลยนะแต่ว่าบางท่านก็ชอบเลขตัวเลขใช่ไหมศาสตร์แห่งตัวเลข <laughs> นะครับเอ่อตัวที่เพื่อนๆขอมารอผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะแป๊บเนี่ยนะกำลังจะมาละ19 1่หละจุดสี่ละอ่านะครับ ไปดูหาทีแป๊บนึงมีอะไรหรือเปล่าเผื่อตกหล่นรายละเอียดยังไม่มีอะไรเนาะยังลงได้ต่อนะอุยอ้ยอุ้ยอีกยาวมันยังไม่คว้ยเลยนี่ขอบคุณสำหรับหัวใจล้วนๆนะฮะท่านไหนกดขอบคุณมากๆเลยครับอุย้ยกดไลค์กระโดดมาแล้วเกือบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยนะฮะคุณอาทิตยส์สวัสดีครับมาแล้ว1886ไหมครับผมมี1903ครับ <c oughs> ผมมี1903ครับนะฮะผมเป็นเดย์เทรดนะ อ่าแต่บางทีมันก็สองสองามวันปเป้าใหญ่แบบนี้ก็อิ่มแล้วนะฮะผมไม่ได้ข้ามไปแบบนั้นเลยนะเพราะถ้าเกิดข้ามไปแบบนั้นรอเป็นเดือนอยังไงก็ได้ร <c oughs> อข้ามปีก็ยังได้เลย <c oughs> เป้าใหญ่เกินนะฮะนะครับอ่าคุณเอมเจวัสดีครับผมมาแล้วแม่หมอนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณรายจดจสวัสดีครับพี่บิ๊ก 1, หนึ่งเก้าหนึ่งหกจุกจุกไปเลยครับนะฮะโอเคนะอ่าติดติดติด เป้าหลุดพันเบอกเลยว่าไม่มีนะครับต้องหาใหม่เพิ่มเติมนะเป้าหลุดพันเก้าสหรับผมนะถ้าเจะาแม่นๆนะต้องหาใหม่เพิ่มเติมนะครับเป้าหลุดพันก้าระหว่างพันเก้าถึงพันแปดปดสิบเนี่ยไม่มีนะฮะมีทีเดียวคือหนึ่นะครับข้างล่างตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับของผมนะอ่าโอเคนะครับอ่าปึ๊บปก็รอรุนะเดี๋ยวควากินแม่งเนี่ย ยังอยู่กับที่ชะลอละผ่านมา8นาทีฉะลอละรู้ทีสามทุ่งนั้นยอดขายบ้านมือสองมาดูตัวเลขของยอดขายบ้านมือสองกันดีกว่ายอดขายบ้านมือ 2, รอบนี้นะฮะรอบนี้คาดการไว้อยู่ที่4.1 M นะล้านนะรอบก่อนคาดการไว้อยู่ที่4.15รอบก่อนนู้นคาดการไว้อยู่ที่4.20ศ ผลออกมารอบก่อนอยู่ที่4.07ผลออกมาก่อนนู่น4.16 2รอบนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันน้อยกว่าที่คาดการดอลล,ร,ล,อนะร,อล,ลร์ลงทองขึ้นนะครับดอลลร์ลงทองขึ้นนะเดี๋ยวมาดูรอบนี้เลยว่า a c t u a วออกมาจะเป็นเท่าไหร่น้อยกว่า4.1หรือมากกว่า4.1 อันนี้เป็นตัวเลข a c t ชวลของเก่าเลยนะเนี่ยรอบก่อนล่าสุดคือ4.07กับ4.16คาดการไว้เยอะเลยออกมาน้อยกว่าตั้งเยอะนะครับดอลลาร์ลงทองดีดขึ้นนะช่วงที่มันทองขึ้นขึ้น,นมานะครับเดือนก่อนนะั้นรีบาวจังหวะรีบาวรอบนี้เขาคาดการไว้อยู่ที่4.1ไปเลยในรอบก่อนไม่คล้ายๆ4.1แล้วละมาดูเลยว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าดอกเบีย้ยเเท่าเดิมนะดอกเบีย้ยเท่าเดิมด้วยนะเฟดดอกเบีย้ยเท่าเดิมนะมาดูเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ท่านน้อยกว่าออกมาเฮ้ย4.0หรือ3จุดแต่ปกติไม่ค่อยไม่เคยมาเลข3นานมากแล้วนะเลข3นี่เลวร้ายสุดๆอาจจะเป็น4.0อะไรก็ว่านไปคือน,น้อยกว่าเพราะฉะนั้นทอมีการรีบาวก็ระวังให้ดีที่แนวรับพวกนี้อ่าเนื้อออกมามีโอกาสรีบาวได้นะครับอันนี้ยอดขายบ้านมือ2นะนะครับประมาณนี้เลยอีกทีหนึ่งคือ3ทุ่ม ออตอนนี้ก็น่าจะอื่นๆและตัวรับที่แข็งกว่าคื้น9 9 4 4ดูได้เลยนะสัญญาณขาขึ้นผมยังไม่เห็น1914นี่คือแข็งนะครับ1 9 1 4 0้งค้างการีบาวถ้ารีบาวเสร็จป,ปั๊บเสียทรงมีโอกาสมาได้ที่1903.8ปัดขึ้นอาจจะเป็น1904.1อะไรอย่างเงี้ยก็ว่า่านไปนะครับบูไดไม่อยู่แล้วโดนทำลายแล้วขอไปดู4ชั่วโมงก็ยังไม่อยู่นะครับ คิดว่าน่าครางย่อแหละน่าจะดูไปแถวๆนี้ครางรีบาวเล็กๆก่อนเพราะ4ชั่วโมงมันโอเวอร์โซลแล้วแหละไฮเดอร์มันอยู่สูงขึ้นไปแบบนี้มันเยอะไหมก็ประมาณกึ่มก่มก่อนเนี่ยประมาณนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้สำหรับตัวทองนะโอเคนะครับอ่ะมาอ่านทักทายเพื่อนๆนะครับคุณออริจสวัสดีครับ1 9 1 6เกจุกๆ,ๆเล็กครับคุณเกิดกันร้อยมาแล้วเป้าหมายไม่แตกนะครับกดแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับผม ทั้งวันดูไม่เซลเพิ่งจะเข้าเซลตะกี้ครับอาจารย์ตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้หรือเปล่าคุณต้นไม้นะฮะไม่แน่ใจว่ายอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าถ้ากลุ่มก็เปิดตั้งแต่ตรงตน้ตนแล้วก็ได้ไปแล้วนะสามสี่ดอนนะห้าดอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันด,ดีทุกคนเลยนะครับวันด,ดีครับผมวันดีครับอาจารย์วันด,ดีค่ดดานะครับคุณบิ <met> ๊กบอสมาแล้วครับ <met> เดี๋ยวรอรีบาวตาม1 9ึ่ก็ได้รอรีบาวแล้วเสียทรงลงมาก็ได้นะครับน้ํามันหน่อยครับคุณพิษนะฮะได้ครับผมนันะ รีบาวขึ้นมาแล้วถึงแนวต้านไปต่อได้ไหมสักครู่นะครับแนวต้านผมแล้วนะตรงนี้แข็งแล้วนะเพราะมันเป็นของตัวเลขเหนื่อยไปได้แล้วเหนื่อยเกิดตัวแบรดดายค้างย่อครับแนวต้านอาจารย์พอดีไปค้างยอ่ออาจารย์ย่อส่วนได้ไหมของตัวเลขมันก็ค้างยอ่อถ้าเกิดมันยอ่อนแบบแค่นี้จบแล้วล่ะอ่ะ ก็รอจังหวะกลับตัวนะครับราย่อของตัวเล็กก่อนเนี่ยสามนาทียังไม่ย่อเลยไปขาขึ้นนะครับแต่ทําเฟรมใหญ่เริ่มเสียทรงแล้วนะเจ้า15บห้าทีก็โอบอลแล้วหลุดโลไม่ผ่านไฮเสียทรงเป็นขานลงครั้งย่อ15บห้าทีโอบอลแล้วไอใสโอบอลแล้วเ mm hmm. จอฮิดเด้นแบด h ายฮิดเด้นเบลลิชเดวเจนมีโอกาสรีบามีโอกาสย่อทําให้เกิดสโตโอเวอร์โซเดี๋ยวรอย่อแต่สัญญาณขายย่อยังไม่มายกเว้นฮิดเด่นแบร์อย่างเดียวค้างยอ่อถ้าย่อเสร็จปั๊บเสียทรงมาดูด้านล่าง ก็แล้วแต่เลยว่าคุณมีเทคนิคจุดเข้าซื้ออย่างไรได้บ้างไม่มีอาจารย์มีเธอ <c oughs> เวลายิงฟุตบอลยังมีเทคนิคเลยเล่นกีฬาย,ยังต้องมีเทคนิคเลยนะฮะต้องมีหน่อยนะฮะเออก็จะทําให้เราได้เปรียบตลาดมากขึ้นไม่ใช่ได้หลอกนะเมื่อจะมั่นใจไมมมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เป็นไรอาจารย์ดูอาจารย์แล้วมั่นใจแล้วโอเคได้ขอบคุณครับ <c oughs> นะคุณตู่สวัสดีครับผมน้ํามันเนาะอ่ะเมื่อกี้พอดีเลยนะ ที่บอกไปอ้าม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 ารอก่อนตอนนี้หนึ่งเก้าหนึ่งสี่จุดเก้านะรอเถ่านี้นะคุณวิววัสดีค่ะอาจารย์วัสดีครับท่านนักเรียนนะฮะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะฮะตอนนี้โอ้โหหนึ่งร้อยกว่าแล้วขอบคุณมากครับวันนี้เพื่อนๆทาง YouTube เยอะมากเลยฝนหยุดตกแล้วดีใจนะฮะกลัวว่าไฟจะตกหรือเกินกลัวไฟทริปด้วย นะครับสวัสดีครับคุณช่นชัยสวัสดีครับคุณโดงสวัสดีครับแหน่วัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณสำหรับอิโมจิน่ารักน่ารักนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวอย่าลืมนะมีเพื um, ่อนคอนอยู่ผมยังจดอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับมีคุณยายมีพี่ใหญ่ US มีออฟ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 นะครับอ่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผ่านช่วงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูละเนี่ยภาพผลิตเฟรเดอร์เฟีย